สวัสดีครับวันนี้นะฮะพบกับผมนะครับใน Contrast Studio นะฮะรายการคิดเช่นนี้มีอะไรกินป่านะฮะวันนี้นะครับคิดเช่นนี้ของเรานะฮะเราจะมาถ่ายกันที่ Bearing 48นะฮะร้านที่ขายทั้งกะเพราถาดและสเต็กเลยนะครับผมมีป้ายสเต็กราคา39บาทด้วยนะใครอยากกินสเต็กราคาย่อมเยานะครับผมเลี้ยวเลยนี่เลย Bearing 48นะจ๊ะนะ39บาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่านะครับผมไปเป็นไงล่ะดูบรรยากาศรอบๆดิข้างนอกอาจจะดูไม่มีอะไรนะแต่ดูข้างในดิเป็นไงโอ้โหแต่งดีนะครับเนี่ยเล่นไปเหมาะสมกับการกินกะเพราถาดนะจ๊ะ okay. แล้วก็สเต็กด้วยนะร้านนี้นะครับเขามีหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตที่เมนูกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมากินกะเพราถาดกันนะครับผมโอเคมีไซส์เท่าไหร่บ้างครับมีถาดเล็ก50ถาดเล็ก50กะเพราหมูนะแล้วถาดใหญ่101ถาดใหญ่101วันนี้ก็กินกะเพราหมูนะกะเพราหมูเอากะเพราหมูทะเลแล้วก็เนื้อหมูทะเลหมูมีหมูในทะเลด้วยเหรอครับไม่ใช่หมูก็คือหมูเนื้อก็คือเนื้อแล้วก็กะเพรารวมก็คืออาจจะมีหมูไก่เนื้ออะไรเงี้ยได้แล้วก็ทะเลต่างหากเปิดดูในเมนูแล้ววันนี้เราสั่งกะเพราหมูถาดใหญ่เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าแม่งใหญ่ขนาดไหนเรามากัน2คนจะกินหมดเปล่านะเดี๋ยวคอยดูนะครับก็วัตถุดิบก็เอาที่นี่นะครับกะเพราเรามีปลูกเองอ๋อกะเพราเดี๋ยวต้องลองหันไปถามร้านนะอ๋อตรงนี้ก็คือใบตองก็เนี่ยครับใบตองที่ลองเราก็เอาที่นี่แหละต้นกล้วยนี่แหละหนึ่งร้อยบาทครับผมนะพี่กินมีหม่าล่าด้วยหม่าล่าคือเป็นผงเสิร์ฟใช่แป้งก็คือใส่ผัดใส่หม่าล่าโอเคครับผมนี่ก็คือกะเพราถาดที่ Bearing 48นะครับผมในราคา100บาทนะฮะก็นี่เลยมันได้เห็นไหมแต่ก็ช่างแม่งเหอะเพราะว่าอินเสิร์ตไปแล้วเนาะนะนี่นะครับกะเพราถาดถาดละ100นะฮะนี่เนี่ยก็เยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีใบตองกะเพรานะพริกเพิร์กอะไรก็อย่างที่ว่าแหละว่าที่นี่เขาปลูกเองนะครับผม ยกเว้นหมูแล้วหมูไม่ได้เลี้ยงเองนะฮะแล้วก็ไข่นะครับไข่ดาวชัดไหมชัดเลยชัดเลยไข่ดาวนะฮะแล้วก็แตงกวานะครับก็ไม่ได้ปลูกที่นี่เหมือนกันฮะเพราะว่าหรือปลูกไว้เหี้ยไม่มีไม่มีผักเยอะเกินนะไข่ดาวอีกฟองแทนๆนะไข่ดาว2ฟองขนาดก็เท่ากับ50บาทนั่นแหละ50บาท2จานเนาะนี่พริกน้ำปลาพริกน้ำปลาหรือบางคนก็เรียกน้ำปลาพริกบางคนก็เรียกน้ำปลามะนาวหรือบางคนก็เรียกเออช่างแม่งเถอะจะใส่ก็ใส่เดี๋ยวเขาจะมีพิเศษนิดนึงนะครับผมเพราะว่าร้านนี้นะฮะกะเพราเผ็ดไม่พอนะครับผมมีพริกหม่าล่าเพิ่มให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะกินไปครึ่งนึงก่อนแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะเติมผงหม่าล่านะครับดูดีว่าผงหม่าล่าแท้หรือเปล่าเผ็ดแค่ไหน
นะครับผมเราก็เตรียมน้ำไว้เลยนี่นะจ๊ะมาเลยกินโอเคกะเพราเฮ้ยของสดนี่มันอร่อยเว้ยเขาปลูกรอบๆบ้านเนี่ยแม่งเฮ้ยมันอร่อยอ่ะมันหอมมันหอมมันหอมพริกเพิร์กเนื้อดีดีเลยครับใช่ใช่ถ้าใครชอบกินกะเพรานะฮะแล้วอยู่แถวนี้นะครับแบริ่งวัดด่านนะฮะลาซานมาลองได้เลยครับนะกินต่อปริมาณนะครับก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับกำลังดีนะถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะเฮ้ยอาจจะเยอะกว่า50บาท2จานด้วยได้เลยใช่ไหมหอมใช่ไหมหอมมันหอมกว่ากะเพราทั่วไปทั่วไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันสดเขาเด็ดจากแถวๆนี้ของสดอะไรก็อร่อยเว้ยใช่ป่ะจะโชว์ทำไมเนี่ยทั่วไปก็มียังไงนะครับบรรยากาศดีนะครับผมบรรยากาศดีนะฮะถ้ามองมาจากข้างหน้าร้านนะครับผมก็จะลึกหน่อยแต่ถ้าเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยนะฮะมันเขียวมันโอโซนเล็กๆนะภายในสิ่งที่แบบรถราวิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยสดชื่นนะครับผมนะลองมาดูนะจ๊ะไม่คิดว่ามันจะแบบคนละรสชาติขนาดนี้นะมันมีอย่างต้นกะเพราอยู่ตรงนู้นเอาจริงๆครับของสดนะทำอะไรก็อร่อยแหละไม่ว่าจะอะไรนะคือของที่แม่อร่อยแม่งส่วนใหญ่ถ้าไม่สดแม่งทำเหี้ยก็ไม่อร่อยเว้ยจริงนี่แค่กะเพราธรรมดานะครับคือนั่นแหละกลิ่นมันหอมอะเราซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้าแล้วมาทำให้เรากินตอน5โมงหรือทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยคือแบบมันต่างกันอยู่แล้วเนาะงามผมโอเคนะครับผมตอนนี้นะฮะก็เหลือประมาณนี้เดี๋ยวเราขอรสชาติพิเศษผงหม่าล่ามาลองโรยกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงแล้วเราจะกินไหวไหมลองดูนะครับขอโรยผงนิดนึงครับผมนะเดี๋ยวเราจะโรยผงหม่าล่าลงไปในนี้นะครับผมลองจะเป็นยังไงนะจ๊ะมากินเผ็ดจะมากินเผ็ดแต่แม่งเผ็ดอร่อยอร่อยเผ็ดแต่อร่อยคุ้มนะร้อยหนึ่งอ่ะทำไปเล่นไปเอาเลยเอาเลยเลยครับเยอะไหมคะไม่ต้องเยอะมากครับพอไหมพอไหมโอเคฮะพอแล้วครับนะนี่โอ้หมาล่าแบบชาลิ้นกันเลยทีเดียวกลับบ้านไปนอนลิ้นกระดิกกระลักผัดกะเพราใส่หมาล่านะครับเคยกินที่ไหนอ่ะอ่ะทำนอกจากจะทำเองอ่ะเคยกินที่ไหนไหมไม่เคยดิใช่ป่ะนี่เลยนะเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคโอเคกินเลยเอาเลยเฮ้ยทำไมนิ่งอ่ะโอเคผัดกระเพราใส่หมาล่านะจ๊ะว้าวยกแตงกวาให้ใส่หายสัมผัสหอยลายอ่ะก็ใส่หมาล่าฮะพริกมาเดียวนะฮะใช่หอยลายเฮ้ยอร่อยผัดหมูลายนะฮะได้รสชาติเป็นแบบนะหวานรสชาติแม่งหอยลายเลยพริกเป็นหอยลายชัดมันใช่เลยมันผัดหอยลายไม่เชื่อฮะมาลองกินก็ผัดหอยลายเลย
เกี้ยงครับเกี้ยงเลียได้เลียแล้วใบตองก็สดนะครับผมก็กล้วยก็เนี่ยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราลุกไปจ่ายตังค์กันดีกว่านะครับผมวันนี้นะฮะผมพัฒนาแล้วครับเรื่องเสียงนี่ฮะผมมีไมค์ครับผมนะเห็นไหมครับไมค์อะไรวะไมค์ร้อนไมค์ร้อนถึงแม้ถึงแม้เรามาจ่ายตังค์กันนะครับผมนะนอกจากร้านนี้นะครับจะมีกะเพราถาดสเต็กแล้วนะครับก็มีนู่นด้วยพวกชานมไข่มุกชานมบุกนะครับหลายเมนูเลยโคตรเยอะนะหลากหลายนะครับบางคนไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าต้องเข้ามาในซอยไงเข้ามาในซอยนิดนึงแล้วแลขวานะเดี๋ยวเจอป้ายตามที่ถ่ายไปต้นรายการนั่นแหละอ่ะจ่ายตังค์เท่าไหร่ครับผม101นะฮะก็น้ำนั่นแหละน้ำฟรีที่อื่นเขาคิดค่าน้ำแข็งนุ้ย2บาทอ่ะนะที่นี่มีโปรอะไรเป็นพิเศษไหมครับโปรครับก็เป็นช่วงนี้ยังไม่มีโปรครับช่วงนี้ก็ลูกค้าฮะอันนี้ยังแจกช่วงนี้มีลาบถาดลาบถาดก็โปะข้าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเผาถาดเลยเอ้ยเออแปลกดีนะเคยเห็นที่อื่นบ้างลาบถาดอ่ะมีตำถาดมีกะเพราถาดเอ้ยมีลาบถาดเข้ามาเลี้ยวมาเลยแบริ่ง48สเต็กอะไรมีหมดเลยครับครับตอนนี้มีเอ้ยเดี๋ยวมีลาบถาดเดี๋ยวต้องมาลองอีกทีป่ะนะโอเคครับนะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันอ่ะโอเคครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะวันนี้นะครับเรามาลองกะเพราถาดนะจ๊ะใส่มาล่าแม่งกลายเป็นผัดอะไรวะผัดหอยล่าเฉยเลยนะครับผมเฮ้ยมากินเมนูเดียวได้ถึง2นะฮะนะแบ็คกราวด์สวยอย่างงี้เข้ามาถ่ายรูปได้แล้วก็มีพืชผักสวนครัวรั้วกินไม่ได้นะครับผมเพราะว่ารั้วเป็นปูน48การ์เด้นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับนี่เดี๋ยวจะมีข้าวโพดด้วยนะโอ้ปลูกข้าวโพดเลยนี่เอาดินรอบๆนี่เป็นข้าวโพดอ๋อแปลงที่ปลูกแปลงข้าวโพดอืมอันนี้เป็นไทยพี่แต่มันอร่อยเออเราเข้ามาเองอ่ะหอมใช่ซื้อไม่หอมนะครับหอมมากไม่ได้ผมต้องปลูกหมดแล้วนะแล้วรอบก็ตัดทยอยตัดไม่เลยแล้วบนใช่ผมก็พูดลงในคลิปว่ามันหอมกว่าอันนี้เคยไปกินที่พัทยาบ้านมันถ้าซื้อไม่หอมใบใหญ่ใหญ่แต่ใบไม่หอมเลยอันนี้หอมแล้วอันนี้กะเพราแดงด้วยนะกะเพราแดงมันเป็นยาไง